ก่อนหน้านั้นเราใช้สารเคมีตอนนั้นเราอยากได้เงินเพราะถ้าขายทุเรียนได้เงินเยอะพอตรวจดินไม่มีค่าเลยค่า PH นะคะดินไม่มีชีวิตดินเสียลุงเจ๋ก็บอกว่างั้นผมหยุดเคมีทุกอย่างเมื่อก่อนเริ่มเก็บขยะใหม่ๆเขาว่าบ้าทั้งคู่บ้าชัดๆได้แค่ทุเรียนอย่างเดียวทำมา20ปีเราไม่รู้ปัญหาถึงสภาพในดินของเราก็ต้องเลิกแบบหักดิบเลยหันหลังให้เคมีเลยใช้ปุ๋ยจากขยะเปียกหมดเลยค่ะไม่ได้ซื้อปุ๋ยไม่ได้ใช้สารเคมีเลย11ปีแล้วนะคะที่เราทำแบบนี้มาหลักๆนะคะก็ตลาดหัวถนนแล้วก็งานศพงานแต่งเมื่อก่อนเก็บเริ่มเก็บขยะใหม่ๆเขาว่าบ้าทั้งคู่บ้าชัดๆเพื่อนว่าบ้าเราอย่าไปโกรธเขาเพราะคนบ้าคือคนสร้างโลกที่สร้างโลกมาทุกคนที่มีไฟฟ้าได้ใช้โซลาร์เซลล์อะไรทุกอย่างเพราะคนบ้าทั้งนั้นป้านุ้ยมีบ่อทำเป็นเรื่องเป็นราวใส่ขยะลงไปจะราดด้วยน้ำอีกคือหมักไว้จนแห้งแห้งนี่เราดูจากว่าน้ำที่ไหลออกจากบ่อนะคะที่ตางท่อน่ะน้ำแห้งอันนั้นเราถึงจะรื้อแล้วก็เอาไปร่อนก็เอามาปั่นก็มีส่วนผสมก็ใส่รำใส่โดโลไมต์ใส่มูลสาดใส่ที่เท่าแกลบเพราะเรามี6บ่อเราทยอยกันค่ะถ้าบ่อนี้แห้งเราก็รื้อขึ้นนี่ตะเคียนนี่ก็20ปีแล้วปี54ลุงเจเห็นว่าทุเรียนตายก็เลยปลูกป่าเพราะเราคิดว่าอนาคตกับทุเรียนมันไม่ค่อยจะแน่นอนแล้วนะแต่ก็ทุเรียนยังปลูกนะคะก็ยังปลูกไปเรื่อยๆลุงเจจะเน้นเรื่องน้ําเน้นเรื่องป่าเน้นเรื่องการอนุรักษ์ซึ่งมันก็ได้ผลค่ะเนี่ยดูไปเป็นป่าหมดเห็นมั้ย60ไร่ก็มีทั้งผลไม้ทั้งป่าป่าไม้เขาโค่นแต่เราปลูกธรรมชาติกลับมาให้เราหมดภูมิใจตรงนั้นครับนี่มอกานีนี่ก็ทุ่งฟ้าไม้พื้นถิ่นเกาะสมุยนี่ก็อะโวคาโดมันพยุงที่ก็มีเรื่องกันบ่อยๆอ่ะเนี่ยที่ต้นสูงๆเราดูไปเป็นต้นตะเคียนทองตรงนั้นนี่น้ำที่เราไปทำฝายแมวมาในป่าจากฝายโน้นมาถึงตรงนี้600เมตรน้ำนี้เรากินได้เพราะว่าเป็นน้ำธรรมชาติคนสมัยโบราณคนอายุตั้ง8 9 90ใช่ไหมแต่เรามาทำเป็นเคมีหมดตอนนี้เลยอยู่ไม่ได้เท่าไหร่สูตรให้ดูด้วยน้ำแร่นะเดินบุกป่าเลยแล้วนี่มีร่องน้ำเป็นร่องน้ำธรรมชาติเหมือนกับเขาเรียกแฟทีนี้พอเราโค่นป่ามันหมดเลยน้ำหายหายไปเลยเก็บน้ำไม่ได้แต่ที่นี่พอปลูกป่าแค่5ปีเองน้ำมาเลยไฟฟ้าใช้แสงสว่างนะถ้าหน้าฝนนี่เราใช้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าหน้าน้ำขนาดนี้เปิดได้ประมาณ4ชั่วโมงน้ำก็ทำน้ำก็ทำอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอย่าให้มันเดือดร้อนก็พอมีกินมีใช้นึกจะเอาอะไรไม่จ้องสูงเยอะรถสักคันก็พอได้ซื้อใช่ไหมหรือว่ามีของที่กินได้ตลอดปีอ่ะไม่ต้องเยอะเกินแค่นั้นก็พอผมว่านะ